สวัสดีพ่อนะครับก็กลับมาพบกับผมข้างนับใน DCS World กับเครื่องบิน S6C นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตของเครื่องบินลำนี้เช่นกันนะครับก็เร็วๆนี้นะครับเพิ่งเพิ่มมานะครับอย่างหนึ่งก็คือจรวดต่อต้านเรดาร์นะครับหรือคือฮามนะครับ AGM-88 เราเนี่ยซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ย S6 สามารถทำภารกิจ4นะครับก็คือไล่ล่าพวกแซมหรืออัตติแอร์ในพวกนี้ได้แล้วนะครับสำหรับจรวดฮามนะของ S6 จะติดได้แค่2ลูกนะครับที่เห็นเลยนะครับได้แค่นี้แล้วก็ฟังก์ชันการใช้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับอาจจะแบบไม่ง่ายเหมือนใน S18 นะครับ S8 ขั้นตอนจะเยอะแต่ว่าดูแล้วมันอาจจะง่ายกว่าเนาะโอเคเพื่อที่จะใช้ฮามนะครับก็เข้าสู่ Air to Ground Mode นะครับแล้วก็ที่จอ SMS นะครับทำการ Power มัน on นะครับขึ้นมานะครับแล้วใช้เวลาประมาณนาทีครึ่งเนาะจากนั้นที่จอซ้ายเนี่ยก็กด SCLS นะครับไปที่หน้าเมนูหลักแล้วก็ WPN คือ Weapon ในนี้ก็คือจอของจรวดฮามนะครับหลักๆเราจะใช้ในกรอบสีแดงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งคุณสามารถเซตการค้นหานะเป็น Y คือแนวกว้างหรือเต็มหมดเนี่ยนะครับเป็นเซ็นเตอร์คือตรงกลางเป็นหลักนะครับเป็นขวานะครับเป็นซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวานะครับก็เลือกไปโดยปกติใช้เป็น Y นะครับแต่ว่าตัวฮามใน S6 เนี่ยมันจะใช้เหมือนกับว่าเป็นการรีเซ็ตนะครับคือ detect แล้วก็รีเซ็ตนะครับซึ่งตอนนี้มันใช้เวลาสแกนประมาณ1นาทีนะกว่าจะสแกนเจอจนครบนะครับใน S6 นะครับคุณสามารถกรองนะครับเช่นเดียวกับ S8 ได้ว่าคุณจะให้มันโชว์เรดาร์อะไรบ้างนะครับก็จะมี TBL นะครับ Table 1 2 3เนาะซึ่งคุณสามารถใช้ TMS นะครับในการสับไปมาได้เนาะเลือกจอตัวนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็เนี่ย1 2 3นะครับซึ่งยิ่งคุณเปิดตัวกองเยอะนะเพิ่มขั้นตอนมันเยอะเนี่ยก็ใช้เวลาในการสแกนนานขึ้นนะครับถ้าคุณกดไปที่ Search นะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวกองอะไรออกไปบ้างนะครับอย่างนี้ผมใส่เป็นมิสไซล์SA-11 แล้วก็ SD มานะงั้นที่เหลือจะไม่ใช่นะออกไปปุ๊บเวลาก็จะลดลงนะครับจากแค่นาทีครึ่งตอนนี้เหลือ30วินะครับแล้วผมจะปรับเป็นเซนเตอร์นะครับมันก็จะรีเฟรชทุกทุง8วินาทีนะปุ๊บคุณไม่เห็นอะไรนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีเรดาร์แอคทีฟเนาะจอขวาผมจะเปิดเป็น SSD นะครับนี้เซนเตอร์คือมันอยู่ตรงกลางเป็นหลักนะครับงั้นอะไรอยู่ด้านข้างเราจะมองไม่เห็นนะครับผมลองปรับไปขวาดูนะครับแล้วกดIS snap reset ไปทีหนึ่งทีนี้ตัว table เนี่ยที่คุณเห็นเป็นโค้ดเนี่ยเราสามารถ edit ได้นะครับซึ่งจะเข้าใช้ไอแผง UFC ข้างหน้าเนี่ยในการจัดการกด list นะครับไปที่ MISC นะครับกด0แล้วก็0ทีหนึ่งจะเป็น harm นะครับตรงเนี้ยคุณจะเห็นเป็นทีหนึ่งทีสองทีสามก็คือ table นะจะเป็นการจัดหมวดหมู่เนาะของ typeเรดาร์ที่คุณต้องการใส่มาซึ่งผมจะใส่โค้ดไปข้างล่างให้นะครับ ED เขาเป็นคนแจกให้ทีผมจะใส่ไว้ให้แล้วก็เรื่องนี้มันจะค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของเรดาร์ประเภทเรดาร์นะครับในการจัดการแต่ default ดั้งเดิมเขาก็พยายามเซ็ตมาตรฐานไปแล้วนะให้มันครอบคลุมที่สุดโอเคเราก็จะไม่ยุ่งกับมันนะครับโอเคตัวเสิร์ชเราไม่เจอเลยเนาะปรับเป็นเซนเตอร์นะครับปุ๊บเวลาใช้ก็ใช้คู่กับตัว RWR นะครับเพราะว่าตัวฮามอ่ะมันจะเป็นจะต้องให้มีเรดาร์แอคทีฟนะครับมันถึงจะสามารถทำงานหรือยิงได้นะครับนี่มีอะไร HA11 ล็อกมานะครับมีไซลอนช์ยังไม่เห็นโอเคงั้นอีแบ็คไปก่อนโอเคแล้วจุดนี้คุณเห็นว่าในจอผมเนี่ยมีเขียนว่า SDA ก็คือ Standard Radar นะเป็น Radar Search นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็น Priority นะครับอันตรายสุดเราขึ้นมาโอเคก็จะเล็งไว้นะครับแล้วก็ในการล็อกนะครับจะใช้ TMS up นะครับเหมือนเวลาเราใช้TGP port หรือว่าอะไรนะ Mavic อ่ะก็คือแบบเดียวกันนะครับแล้วก็แท็กนะครับนี่คือแท็กแล้ว Ready นะ Pan off แล้วก็
นักน้ำไปพอยิงอยู่1ลูกแล้วเนี่ยมันจะรีเซ็ตนะครับถ้าเราเซ็ตค่าไว้มันก็จะรีเซ็ตไม่นานนะแต่อันเนี้ยผมไปเปิดทั้งหมดนะผมปรับเซนเตอร์ทีนึงแล้วก็เอาตัวกองที่เหลือออกให้หมดนะจะรีเซ็ตได้เร็วขึ้นโอเคคือถ้าคุณหันรอไว้แล้วแล้วคุณเห็น2เป้าอ่ะมันก็สามารถยิง2ลูกนะในเวลาไล่เดียกันได้แต่สำคัญก็คือเวลาใช้ฮามคือต้องให้เรดาร์มันแอคทีฟนะครับถ้าไม่แอคทีฟมันจะไม่เจอนะครับโอเคยิงมาแล้วจะแหวกนะครับมิสไซล์ยังตามอยู่นะครับปล่อยเขาเติมไปเชื่อมอีกรอบอีกชุดหนึ่งคนละวกกลับไปใหม่นะครับโอเคขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะไม่รู้คือตัวอะไรว่าดูไว้ก่อนเพราะมันยังไม่สามารถ identify ได้นะครับสองตัวแล้วแสดงว่าลูกเมื่อกี้อาจจะไม่โดนนะครับก็คือไปไม่ถึงไปไม่ถึงฝั่งฝันนำหมดแรงซะก่อนโอเคก็การยิงฮามนะครับคือตอนนี้จรวดฮามเนี่ยมันยังใช้ฟิสิกส์ของตัวจรวดแบบเก่าอยู่นั้นมันจะเสียความเร็วมากนะครับมันจะยิงไปไม่ถึงนะครับและการที่ให้ยิงไปถึงเนี่ยมันจะต้องใช้2อย่างคือ1ความสูงและความเร็วเครื่องบินนะครับมาคู่กันโอเคล็อกไอ้นี่ไว้ก่อนปุ๊บเพราะยิ่งคุณบินสูงนะจรวดมันยิ่งล่อนไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ถ้าคุณบินเร็วมันก็เป็นแรงเหมือนแรงส่งครับให้ตัวจรวดนะครับไปได้ไกลขึ้นเช่นเดียวกันขึ้นมา2ตัวเห็นไหมยกเลิกไปก่อนมาละตัวหนึ่งเป็น SA11 นะครับล็อกแฮนด์ออฟมามันยิงก่อนเขียวแล้วแม็กนัมไปสวมไปเลยแล้วก็อีแบ็กนะครับเสียงดับไปแล้วเขียนจรวดเราก็ยังล่อนต่อไปนะครับเห็นไหมมันยิงสวนมานะครับปุ๊บอ๋อมันระเบิดไปก่อนนะครับแต่ฮาของเราก็ยังล่อนต่อไปนะครับก่อเวลาเล็กไปไปถึงตัวจรวดพอดีเรียบร้อยพังไหมไม่รู้แต่ว่าโดนไปแล้วนะครับโอเคก็อัปเดตไทม์นะครับมันก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับจริงผมว่ามันต้องมีโหมดอื่นด้วยนะมันไม่ได้มีแค่โหมดเสิร์ชอย่างเดียวนะเพราะว่ามันประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับแล้วก็การใช้นะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าคุณเลือกตัวกรองเนาะว่าต้องการให้มันจับเป้าอะไรนะบางทีในมิชชั่นนึงมีท้ายของเรดาร์เนี่ยประเภทเรดาร์เนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าก่อนมีขึ้นอยู่แล้วว่ามันมีข้าศึกมียุทธปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็เซตประเภทของเรดาร์ให้ถูกนะเพราะว่าเรดาร์มันไม่ได้ใช้คลื่นเดียวนะครับมันเหมือนคลื่นวิทยุอ่ะแล้วมันมีหลายคลื่นความถี่นะครับจรวดพวกนี้ก็คือวิ่งสวนตามคลื่นไปนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิงไปแล้วเป้าหมายปิดเรดาร์นะครับ
จรวดมันจะตามเป้าไม่ได้นะแต่ว่ามันจะพยายามพุ่งไปยังจุดที่เรดาร์มันแอคทีฟอยู่ครั้งสุดท้ายนะคือความแม่นยำมันจะตกลงแต่ยังตรงต่อไปนะครับส่วนระยะยิงของห้ามนะครับขึ้นอยู่กับความสูงและความเร็วของเรานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ฟิสิกส์ของตัวจรวดห้ามมันยังเป็นแบบเก่านะมันเสียความเร็วค่อนข้างง่ายเนาะโอเคส่วนการใช้ห้ามก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะเลือกตัวกองแล้วก็รอปรับรีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้มันรีเฟรชอ่ะต่างๆนะให้มันเหมือนว่าเร็วขึ้นหน่อยเพราะว่าถ้านาทีหนึ่งมันจะนานเกินไปนะครับหรือ90วินาทีมันจะนานเกินไปก็ปรับให้ตามความเหมาะสมนะครับว่าเราต้องการสแกนซ้ายนะครับก็คือเป้าหมายก็เลี้ยงเป้าหมายอยู่ทางซ้ายไว้นะครับพอเจอมันก็โชว์ขึ้นมาเองนะครับแต่หลักๆเราใช้เซนเตอร์มากกว่าเพราะว่าหันหน้าไปหาเลยอ่ะมันเจอง่ายกว่านะครับถ้าเป็น Y นะคือมุมกว้างอ่ะมันเห็นทั้งหมดแหละแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับในการค้นหานะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอคลิปไปนะครับ